แล้วครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ริดเดลกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาทำการเปิดหัวมอริแกนโคลนครอปส์ก็หัวกิจกรรมแล้วกันที่เขาเรียกกันซึ่งไอหัวตัวเนี้ยมันเปิดได้อะไรบ้างจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ที่หลักๆเลยนะมันคือมันมีไพ่อยู่มีไพ่แบบไอเนี่ย R1 อะไพ่ R1 ตัว A ระดับ DY และได้ระดับเดียวด้วยและเป็นหัวที่เปิดหาง่ายที่สุดไอ้กิจกรรมเนี้ยมันคือเป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่มันหมดเวลากิจไปแล้วถ้าตอนนี้จะไปซื้อจากผู้เล่นใช่ไหมมันก็อันละประมาณ 15-20M แต่เท่าที่ผมเห็นในตลาดวันนี้นะผมไปดูมาแล้วต่ำสุดก็คือ 18M คงต้องติดต่อหาผู้เล่นแล้วก็ลองสอยๆดูงั้นก็มาลองดูกันเลยผมจะลองเปิดแค่300กล่องดูนะฮะว่าจะได้ทั้งหมดใน300กล่องมั้ยงั้นก็มาดูกันเลยดีกว่ายาวไปหืออ๋อชายาทั้งหลายเอ๊ะแล้วก็ไอ้โหลนี่ก็โอเคอยู่นะมันเอาไว้หาตัวเรียกใดแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวใดมันโอเคหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนจะเคยทำคลิปไปแล้วนะแต่ผมลืมไปแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็มาเปิดดูกันต่อเดี๋ยวผมจะโยนทิ้งนะพวกนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะรกไปหน่อยแต่เท่าที่ดูมายังไม่เห็นไพ่สักใบเลยใช่ไหมเฮ้ยรู้ว่าเราจะเป็นคนดวงไม่ค่อยดีแล้วนู่นมีไพ่ไปแล้ววะผมก็ไม่ได้มองชิบะเฮ้โอ้หายมารัวๆเลยอะเอาไปขายได้ไหมไม่ได้ผมจะโยนมาเป็นโกอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาเงินเยอะๆไม่ใช่ยามาเยอะเว้ยสงสัยเดี๋ยวได้มีหยุดกลางทางแล้วโยนของทิ้งบ้างแล้วแล้ว1ตัวม้านะฮะหลังจากเปิดไปแล้ว60กล่องตัวอะไรจะมาต่อเร็วมีทั้ง4ตัวมาสักตัวดิตามหลักสูตรผมเมื่อก่อนผมเปิดได้ร้อยละ4ตัวนะแต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เหมือนมันเรทดรอปมันน้อยลงหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันต้องลองเปิดไปเรื่อยๆก่อนมาสิครับมาแล้วเลยแค่200เองเออนี่ไงมาอีก1ตัวแล้วนะเป็นตัวธาตุไฟเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเมื่อกี้ฟีนิกซ์ไม่แน่ใจลืมไปแล้วคือตัวละครตัวนี้ผมไม่ค่อยได้จับหรอกแต่ผมอยากจะเปิดให้มันบ้างอย่างน้อยๆแบบอยู่ในไอดีผมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีของเล็กๆน้อยๆให้มันสมใส่เมื่อต้อง87แต่ไม่มีของเลยก็กระไรอยู่นะก็ว่าจะค่อยๆทำไพ่ให้มันเพื่อที่จะไปลงดัน91ไหวนั่นแหละเพราะ91รู้สึกจะทำกิจกรรมได้เร็วสุดแล้วก็ง่ายสุดแล้วขอแค่มีดาเมจนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วแบบเวลาเขาลงกิจใช่ไหมก็ขอตีเข้าไปเลยรับบ้างไม่รับบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกหน้าด่านขอไปเลยหยุดเปิดก่อนมาเปิดฉายาใส่ก่อนเลยใส่หมดยังจะใส่ไหมแล้วก็ทำการทิ้งนะฮะซึ่งถามว่าเสียดายไหมก็นิดหน่อยแต่แค่นิดหน่อยนะตัวที่น่าจะเก็บไว้ก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยมันได้คีย์เดม50เมื่อกี้เผลอทิ้งไปแล้วอันหนึ่งเสียดายโอ้เยอะว่ะโอเคฮะเราก็ทำการทิ้งไปอย่างเยอะแล้วมาเปิดต่อเลย149กล่องเดี๋ยวก่อนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอดูหน่อยผมเปิดได้อะไรบ้างนี่ไงเห็นป่ะได้ม้ากับฟีนิกซ์จริงๆด้วยได้ยูนิคอร์นกับฟีนิกซ์ป่ะลุยต่อเมื่อกี้คือ160กล่องป่ะหรือ150กล่องน่า150กล่องแล้วเปิดต่อไพ่มาไพ่มาไพ่มาเอาเอบอเอเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
าเร็วมาเร็วเอาไพ่มา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 เฮ้ยเพื่อความแรงมันต้องมาสิถ้าไม่มาเสียเอ้ยนี่แหละเออมาแล้วคิมิโฮมาแล้วหนึ่งคุมิคุมิคุมิคุมาแล้วกันนะคุมามาแล้วตวง3แล้วนะ3ใน5แล้วนะฮะนี่คือตัวไม่ซ้ำกันอ้าว4ใน5แล้วตัวไม่ซ้ำกันนะฮะขาดแค่ตัวเดียวก็คือดากอนนะเรามาดูกันนะว่าจะได้ครบไหมแต่ผมเดาไว้เลยว่าแม่งไม่ครบหรอกแล้วพอเปิดต่อมันก็จะได้3 มามาขอดากอนอีกแค่ตัวเดียวก็จะครบละดากอนดากอนดากอนดราก้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 อน please come on มังกรมังกรมังกรมาดิมังกรดากอน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 ทำไมเวลาพูดแบบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันรู้สึกแตกต่างกันอะแบบพอผมพูดมังกรมังกรมันดูแปลกๆแล้วพอลองแบบดากอนดากอนดากอนเอ้ยมันก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะ Dragon Dragon รู้สึกมันจะรุนแรงเกินไปเฮ้ยฟินแลนด์มาอีกตัวโอ้หน้าตัวที่2ฟินแลนด์ดูดิเห็นป่ะเพราะมันเหลือตัวเดียวมันชอบมาซ้ำๆรัวๆเอาวะเป็นไงเป็นกันคืนนี้แม่งต้องได้ตัวเนี้ยตัวเดียวแหละขอเลยอันนี้คือเตรียมตัว X44 กล่องจะครบ300ตัวนะฮะที่เปิดไปเป็นกิจกรรมที่เปิดได้ภายง่ายที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวฉันได้ดากอนใช่ไหมชัดเจนนะฮะเปิดไปไม่ถึง300กล่องนี่สิ่งที่ได้มาครบเลยครบแล้วนี่ไงไหนไปลองมาดูกล่องหน่อยสิโอเคนะทั้งหมดที่ผมเริ่มเปิดก็คือ300ตอนนี้เหลือแค่36กล่องเพราะฉะนั้นก็น่าจะเปิดไป264แล้วได้ไพ่จนครบเลยเฮ้ย264ได้ไพ่ครบนี่ไม่ใช่ดวงเล่นๆเลยนะเนี่ยคือของดีเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าไอ้กล่องเนี้ยเปิดได้ไพ่โอเคที่สุดแล้วแต่ก่อนอื่นเลยว่าทำการรีกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าผมเปลี่ยนไพ่แล้วจะกลายเป็นดาเมจเท่าไหร่โอ้โหมาถึงก็ตันเลยไอ้ตัวนี้ตันแค่900นะฮะมันก็ไม่แค่นะมันก็เยอะนะส่วนตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยที่ตัน900ตัวอื่นจะตันที่750เพราะฉะนั้นก็พยายามรีให้ได้750หรือใกล้เคียงก็ได้ถ้าไอตัวเหรียญไม่พอนะฮะแต่เหรียญของผมมีเป็นโกดังตรงนี้หมดเดี๋ยวไปเอามาใหม่ได้ ขอรีแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเอฟเฟคแท็กเอา PA หน่อยลูกนี่ตัวปืนโหกเลยแล้วต่ำสุดเลยล่ะเฮ้ยอีกนิดนึงดิโนมาขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยแต่มันจะได้ยากเกินไปละมีตัวอื่นที่มันได้เลยไหมไม่มีทุกตัวต้องรีหมดเอื้อนานแน่นอนงานนี้นานแน่นอนงะ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 เงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้โหเนี่ยได้ตันเลยเนี่ยตันเมจิกตันพีเดฟด้วยขอพีเอตันน่ะเออมันต้องงี้แหละอย่างอื่นยังไงก็ได้ขอพีเอตันพอโอ้โหโดนไป 30,000 คอยนะต่อไปก็ตัวนี้666ละ729ยังโอ้708ต่ำกว่าเดิมอีกเออมันต้องงี้ดิแมวงา PA เออแหลมเออมันต้องงี้ดิโอเคเราก็มาดูกันเลยนะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะผมมั่นใจว่าทุกคนต้องมีไพ่แบบอย่างน้อยๆก็ง่อยๆใส่อ่ะอย่างน้อย300สแตทใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันจะต่างกันแค่ไหนอ่ะตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่37,000อ่ะผมถอดก่อนเลยเดี๋ยวดูนะอันนี้ตัวนี้ไม่มีโจ๊กเกอร์คนอื่นๆอาจจะมีกันแต่ผมยังไม่มีฮิฮิอ่ะเหลือ 33,000 เมื่อกี้ 37,000 นะฮะผมจะเริ่มใส่ตัวแรกเลย 35,000 แล้วตัวที่2 37,000 เท่ากับไพ่ที่ใส่อยู่5ใบเมื่อกี้แล้วนะแล้วก็ใส่ยาวๆไปเลยปึ้งจบที่ 54,000 จาก 37,000 เปลี่ยนเป็น 54,000 โอ้มันไม่ใช่น้อยๆแล้วนะนี่มันเยอะมากคือใครที่ยังไม่มีไพ่เนี่ยรีบๆเลยไอตัวหัวมอลลิแกนเนี่ยมันมีจำกัดนะผู้เล่นแต่ละคนอาจจะเหลือแบบไม่กี่พันอันแล้วลองคิดดูว่าเปิดกันตัวละครละ300อันอย่างเงี้ยโอ้เปิดไปทั้งไงดีก็3,000กว่าลูกใช่ไหม
หมดแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็ไม่มีเหลือแล้วผมรับประกันไอ้ลูกนี้ดีจริงไปหาเปิดเอานะนี่ผมชี้ให้ดูอีกรอบนึงนี่ตัวนี้ชื่อนี้เลยมอลลิแกนโคนครอปส์เดี๋ยวก็จะเป็นชื่อของคลิปด้วยเพราะฉะนั้นตามหามันให้เจอแล้วรีบเอามันมาคลองให้ไวนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยก็บาย